ขณะนี้เป็นเวลาบ่าย 2:30 น.นะครับงานของเราก็คืบหน้าอย่างแบบรวดเร็วทันใจนะเขียวนะตอนนี้เทียบจาก 100% ก็ประมาณสัก 4% ครึ่งนะครับ 4% ครึ่งทำการขันเกลียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสะดือซึ่งมีทั้งหมด26ช่องนะครับตอนนี้กำลังวางลายน้ำทิ้ง NC วางแผนอย่างนี้ตู้ปลามีทั้งหมด26ช่องนะครับแต่จะเป็นช่องใหญ่เนี่ย22ช่องแล้วก็จะเป็นช่องเล็ก4ช่องนะครับในส่วนของช่องใหญ่22ช่องจะเป็นบอลวาล์วแบบลดน้ำ6ขุนเนี่ย22ช่องเลยนะครับอีก4ช่องจะเป็นบอลวาล์วลดน้ำ4ขุนนะครับเราแยกบอลวาล์ว2สีนะครับเพื่อความที่ไม่สับสนนะในส่วนของบอลวาล์วตัวลดน้ำเนี่ยเราจะใช้สีน้ำเงินเอรานะครับแล้วก็น้ำดีลมเนี่ยเราจะใช้ส่วนของบอลวาล์วสีแดงซันคิงนะครับแยกกันเป็น UPVC ทั้งคู่นะครับ NC มีถามคนที่นำเข้าถามว่าเฮ้ยทำไมบอลวาล์วเนี่ยเราไม่ใช้ของเมืองไทยวะทำไมเราไม่ใช้ท่อน้ำไทยวะทำไมเราไม่ใช้ SCG วะทำไมเราไม่ใช้ไทยเฟงวะคือก่อนหน้านี้เราก็ใช้มาแล้วนะครับแต่ว่าเรียกว่าไงอ่ะมันก็มีปัญหาบ้างนะครับจนกระทั่งได้รับการแนะนำจากพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่นครปฐมพี่ตุ้ยนะครับพี่ตุ้ยก็บอกว่าแนนเรามาใช้บอลวาล์ว UPVC ดูซึ่งมันลื่นกว่าดีกว่าอายุการใช้งานยาวนานกว่านะครับเราก็เลยทดสอบมาลองใช้ดูนะครับก็มาเทสกันหลายๆยี่ห้อสุดท้ายก็มาลงเอยที่2ชุดนี้นะครับซึ่งสามารถใช้แทนกันได้นะครับแต่บางทีเวลาเราใช้ลมด้วยน้ำดีด้วยนะครับในกรณีตู้ชุดหลายๆชุดเนี่ยแล้วสีมันคุมงงไปหมดบางทีตั้งใจจะปรับลมจะเติมน้ำแต่ไปลดน้ำอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยแยกสีกันให้ชัดเจนนะครับในส่วนของร้านพี่ฟ้าใหม่2022เนี่ยน้ำดีจะเป็นสีแดงนะครับอย่างน้ำทิ้งก็จะเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยว NC พาไปดูใกล้ๆพี่1เริ่มปวดฉี่ยังผมกำลังจะบอกนี้เมื่อกี้นี้ผมไปเข้าห้องน้ำมาคือผมเดินเข้าไปที่ห้องน้ำเดิมเนี่ยจำได้ป่ะที่ห้องน้ำเดิมมันทุบละใช่โชคดีนะเมื่อกี้แค่ปวดฉี่นะถ้าปวดขี้อาจจะเดินกลับมาไม่ไหวคราวนี้พี่หนึ่งมีปัญหาเรื่องท้องเนี่ยผมเลยต้องบอกไว้ก่อนว่าที่เดิมมันไม่สามารถฝากชีวิตได้พี่หนึ่งต้องเดินกลับไปที่ข้างหน้าตรงจุดจอดรถมันจะมีร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างพวกสว่านพวกอะไรพวกนี้แล้วเดินพอตรงเข้าไปแล้วพี่หนึ่งเลี้ยวซ้ายค่าบริการ3บาทกับ5บาทฉี่3บาทขี้5บาทแต่ตอนที่เดินเข้าไปป้าเนี่ยถ้าเขาเห็นพี่หนึ่งเหมือนที่เห็นผมนี่รูปร่างหน้าตาดีเขาจะถามก่อนว่าน้องไซส์ไหนเล็ก3บาทใหญ่5บาทกลาง5บาทใหญ่10บาทมะคือมา20ผมมีแบงค์20พอดีพี่ผมก็ให้ป้าเลยป้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่ผมบอกว่าป้าทอนแล้วพอป้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ผมก็บอกป้าอย่าลืมทอน17บาทของผมเล็กสุดครับผมไอ้ป้าโอเคโอ้ยโอเคเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บนึงนะครับรอเร็วเดี๋ยวไปดูงานของเรากันอึ๊บNC ใส่เกลียวให้เรียบร้อยแล้วนะครับวาล์วลดน้ำนี่วาล์วลดน้ำสะดือสีดำนะครับแล้วก็ใส่เดือยรอไว้ก่อนตอนนี้ค่อยๆทำทีละใบนะครับนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ใกล้เคียงใส่สะดือแล้วแล้วก็มาต่อที่วาล์วลดน้ำนะครับขนาด6ขุนก็1ตู้จะมี1ช่องนะครับ1ตู้มี1ช่องยกเว้นตู้ที่กั้นตายถ้าเป็นตู้ที่กั้นตาย NC ต้องใส่จำนวนช่องตามนั้นเช่นมี3ช่องเราก็ต้องทำวาล์วลดน้ำ3ช่องอย่างตู้นี้จะเป็นน้ำถึงกันหมดเพราะว่ายกพื้นไอ้จะเรียกว่ายกพื้นเติมน้ำช่องนี้ก็มาถึงช่องนี้เติมน้ำช่องนี้มาถึงช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ระดับน้ำเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีโอเวอร์ฟลูแค่ชุดเดียวพี่หนึ่งผมกำลังจะบอกว่า เดี๋ยวพอกรองมาเราควรจะแยกหน้าที่นะเพราะเดี๋ยวพอกองมาแล้วก็วางกองขึ้นให้เรียบร้อยเพราะว่ากองเป็นกองที่ติดสติกเกอร์
เป้าหมายของพี่ฟ้าเนี่ยต้องการที่จะวางท่อโอเวอร์โฟลว์บังปั๊มน้ำเดี๋ยวเราลองทำใบหนึ่งก่อนให้พี่โอดูก่อนของเราท่อของเราที่ทำที่บ้านเนี่ยท่อโอเวอร์โฟลว์จะหลบหลังปั๊มน้ำถูกป่ะแต่ของเขาต้องการให้ท่อเนี่ยเวลาคลุมแล้วมันบังปั๊มน้ำเดี๋ยวพอทำอันนึงเราก็จะรู้สไตล์เขาแล้วค่อยทำให้เหมือนกันหมดเขาต้องการให้ท่อโอเวอร์โฟลว์เนี่ยบังปั๊มน้ำเพราะว่าเขามองว่าปั๊มน้ำเนี่ยร้อยวันพันปีใช่ร้อยวันพันปีอ่ะจะไปยุ่งกับมันทุกทีก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับมันเพราะนี่ผมเว้นไว้เรียบร้อยแล้วผมวางแผนไว้แล้วว่าฝั่งเนี้ยหลบ6คูณ6ฝั่งนี้หลบ5คูณ5มันจะวางปั๊มน้ำได้พอดีเพราะเราเอา SP 3008มาเทสก่อนเข้าใจป่ะทำอะไรอ่ะเอาไงไกลตัดเลยพี่อย่าทำให้เขียวเสียอารมณ์นะพี่ดูความทุ่มเทนี่ดูความทุ่มเทโคตรทุ่มเทปึ๊บโอเคยังไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์นี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะ 2-3 วันทุกใบเจาะไว้หมดแล้วก็จะมีแค่เซตนี้นะครับ4ใบนี้เดี๋ยวแยกจอดต่างหากนะครับ4ใบเนี้ยเราก็จะต้องทำโอเวอร์โฟลว์แยกกันนะครับโอเวอร์โฟลว์นี่แยกกันน้ำทิ้งแยกกันน้ำดีแยกกันเห็นอย่างนี้เอาง่ายๆฝั่งนู้นเนี่ยเราเห็น6ช่องอันนั้นคือตู้ใบเดียวนะครับตู้ใบเดียวทำ6ช่องแต่ชุดนี้ตู้ใบเล็กกว่าจะเห็น3ช่องเท่ากับตู้3ใบเราต้องทำน้ำดี3ชุดน้ำทิ้ง3ชุดโอเวอร์โฟลว์3ชุดลม3ชุดแยกกันนะครับแล้วเดี๋ยวใบนี้เราต้องเจาะข้างเดี๋ยวต้องขยับตู้มาหน่อยนะงานไม่ง่ายอ่ะงานฟาร์มงานไม่ง่ายฮะแล้วงานประเภทนี้ NC ไม่เคยสนเลยกำไรขาดทุนนะครับส่วนใหญ่จะเหลือเป็นท่อไม่เคยเหลือเป็นเงินนะครับสำหรับงานฟาร์มแต่ว่านะพี่สาวทำร้านใหม่เราเต็มที่อยู่แล้วล่ะนะครับเรานะหัวใจราชสีเหมือนกันถึงไหนถึงกันครับตัวเลขไม่สนใจแต่งานนี้เราบอกพี่ฟ้าเราบอกพี่โอว่าเราเป็นพันธมิตรกัน NC ขออนุญาตดูแลนะครับเต็มที่และอะไรที่ต้องการนี่ไม่มีขัดใจดูท่อดูข้อต่อที่เราเตรียมนะครับเราเตรียมแบบไม่ให้ขาดเลยอ่ะท่อข้อต่อมาให้ครบนะมีอินเวอร์เตอร์นะครับมีปั๊มลมนะมาเรียบร้อยมีแบตเตอรี่เตรียมตัวชุดนี้จะเป็นชุดสำรองไฟแบบว่าไฟดับแล้วไม่ต้องห่วงเลยแล้วเป็นรุ่นที่ฝากชีวิตได้นะครับอันนี้คอนเฟิร์มว่าเป็นรุ่นที่ฝากชีวิตได้เลยนะครับท่อข้อต่อ4หุ่นเอามา100ท่อนนะครับ200กว่าเมตรนะข้อต่อนี่โหเพียบอ่ะเอาแบบใช้ไม่ให้ขาดมือเลยนี่คืองานของเรา NC Team Service นะครับเราไม่ให้ขาดมือนะครับทุกอย่างต้องของต้องพร้อมใช้ NC เป็นผู้วางแผนนะครับส่วนทีมงานก็ดำเนินการตามแผนที่วางไว้สลบกันหมดพี่ฟ้าเรามาดูสภาพทีมงานเลยพี่ดูความทุ่มเทของทีมงานผมซะก่อนดินอนเลยฮะพี่เห็นแล้วเมื่อกี้บอกว่าอุ๊ยข้าวมาแล้วนะใช่ออกไปทานข้าวไม่ได้ครับเดี๋ยวงานจะต้องเสร็จมากกว่านี้ก่อนพี่ดูตีนแต่ละคนเลยพี่โคตรทุ่มเลยอ่ะเมื่อกี้ถ่ายรูปอุตส่าห์เซ็นเซอร์เท้าพี่หนึ่งออกโอ้โหทุ่มเทขนาดนี้เลยวะสุดยอดเลยวะไหนพี่ฟ้าขอเดินไปดูฝั่งนู้นหน่อยยาวเลยเครื่องกองน้ำใช้ตัวใหญ่8คูณ44นะครับเอาทีเดียวจบเลยพื้นที่มีให้เรา1ฟุตนะครับมีแค่ไหนใช้แค่นั้นงานยากอ่ะงานยากยังอยู่ที่ว่าการตัดประตูด้วยพี่ฟ้าเมื่อกี้นี้มีปรึกษาพี่โอว่าไอตัวประตูเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าประตูเราจะเอาทรงไหนคือเนื่องจากว่าท่อมันต้องลอดประตูนี่ออกมาแล้วผมอ่ะไม่ผูกลายกันคำว่าไม่ผูกลายหมายความว่าไม่เอาท่อมาคาดกันผมจะวิ่ง3ลายลายนี้คือวิ่งนี้ลงนิ้วนี้ลายนี้อาจจะไปลงประตูข้างหลังแล้วก็อีกลายนึงก็ประตูครับคือถ้าไม่งั้นมันจะเห็นท่อคาดกัน
เราไม่อยากทำแบบนี้เราอยากวิ่งลายใครลายมันซึ่งถ้าเกิดลายใครลายมันอ่ะเวลาที่เปิดน้ำพี่จะเปิดได้เต็มกำลังเพราะว่าท่อข้างล่างผมวิ่งท่อนิ้วครึ่งมันจะได้ไม่ทับซ้อนกันไม่ทะลักกันคราวนี้ปัญหามันคือพี่จะปิดประตูยากนิดนึงมันจะต้องเหมือนกับร้านทั่วๆไปที่เป็นประตูเหล็กมันต้องบากบากประตูใช่มันต้องบากประตูแต่คราวนี้พอบากประตูปุ๊บเนี่ยหูมันจะขาดพี่จะคล้องกันฝั่งเนี่ยไม่ได้ฝั่งด้านนี้ฟ้าไม่คล้องอยู่แล้วอ๋อเหรอค่ะฟ้าจะคล้องด้านนู้นแล้วก็ด้านนู้นคราวนี้ปัญหามันคือถ้าเกิดเราตัดไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับทรงเนี้ยมันต้องตัดเพื่อให้คล้องได้แต่คราวเนี้ยพี่ฟ้าอันเนี้ยมันแค่สี่หุ่นกับนิ้วหนึ่งเข้าใจป่ะนี่แค่สี่หุ่นกับนิ้วหนึ่งแต่ในความเป็นจริงผมต้องทำนิ้วครึ่งเพราะท่อมันใหญ่ก็คือมันจะประตูมันจะลงมาคล้องไม่ได้ถูกต้องครับแล้วเรื่องการตัดไม่มีปัญหาถูกป่ะแล้วพี่สามารถเชื่อมหูให้มันสูงกว่าท่อผมได้ป่ะก็เดี๋ยวให้กล้องมาทำได้ถูกป่ะกล้องนี่คือเขาทำงานเหล็กเลยใช่ป่ะเขาทำงานสแตนเลสอ๋อแต่เดี๋ยวเขามาทำเดี๋ยวฟ้าบอกให้เดี๋ยวกล้องมาแล้วเดี๋ยวฟ้าเรียกให้กล้องมาคุยกับแนนก็ได้ได้คือมันต้องเดี๋ยวเราคือตอนนี้พี่ยังไม่มีปลาลงผมจะวางลายท่อให้กล้องดูก่อนว่ากล้องพี่แนนจะมาทรงเนี้ยเราจะลองถามช่างดูว่าถ้าเรามาทรงเนี้ยกล้องจะแนะนำพี่แนนไปตัดยังไงดีเพื่อที่กล้องจะได้ปิดประตูแล้วทำงานต่อได้อย่าลืมนะพี่ประตูเนี้ยอย่างเดียวเองที่ไม่สวยกัดฟันนิดนึงพี่บอกกล้องขอเป็นงานสแตนเลสฝั่งหนึ่งประมาณ 75,000 พี่ฝั่งหนึ่งประมาณ 75,000 อ่ะรีพอร์ตด้วยไหมสองฝั่งฮะกล้องเอ้ยว่างๆก็เข้ามาพี่แนนว่าจะให้เข้ามาที่ร้านพี่หน่อยว่าจะไอ้ตรงประตูมันจะติดข้ออะไรประมาณนี้แหละพูดไม่ถูกเรื่องงานก่อนก็ได้เย็นๆก่อนเข้ามาฟังพี่แนนพูดหน่อยเย็นแล้วเย็นคือกี่โมงถึงร้านห้าโมงนิดๆพี่แนนได้ยังอยู่คือจะปรึกษาว่าจะปิดประตูยังไงดีพี่แนนบอกว่าจะทำประตูว่าจะปิดประตูยังไงดีมันจะติดท่อในที่เปิดลำโพงอยู่ผ่ามันข้างล่างใช่พี่แนนบอกประมาณนะแต่ว่าให้เข้ามาคุยกันหน่อยใช่ถูกต้องได้โอเคครับตอนเย็นเจอกันครับครับผมเป็นไงเขียวสวยงามท่อ3ทางนิ้วครึ่งลด6หุ่นน่ะเราต้องใช้กี่ตัวใช้ตามจำนวนเลยนี่หว่านะใช้แค่ตัวล่างตัวล่างแถวล่างก็คือชั้นละแถวถูกป่ะขาละแถวโอเคครับผมบางทีเวลาจัดท่อเขาต่อต้องจัดมาเตรียมๆไว้ก่อนสายหมอบอึ๊ดซ่าลองดูไหมอันนี้ทำอะไรรอดันเข้าไปพี่เฮียงเดี๋ยวเตรียมล้างมือจัดสำรับไปจะบ่าย3แล้วกินข้าวไปวันนี้ NC อยู่จนถึงมืดๆค่ำๆหน่อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวแวะเข้ามาดูแวบเดียวเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อนะครับแล้วก็จะเจอกันอีกครั้งนึงวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ NC จะเข้าไปแพ็คปลาสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ติดตามผลงานของ NC แล้วเราไปเที่ยวบ้านคุณบิวมาก็จะเห็นว่าคุณบิวเนี่ยจะย้ายบ้านแล้วก็ยุติการเลี้ยงปลานะครับก็จะแยกขายปลาเต็มเลยแล้วก็ราคาดีมากด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแยกมาเพื่อให้ง่ายต่อการขายปลาง่ายต่อการขายอ่างไฟเบอร์ง่ายต่อการขายอะไรอ่ะชุดตู้ปลานิสาชนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับติดตามชมด้วยนะครับรับรองว่าราคาดี NC พร้อมแบ่งปันโอเคนะครับสำหรับคลิป2 NC ขออนุญาตเบรกคลิปเท่านี้นะครับขออนุญาตทานข้าวก่อนเพราะตอนนี้บ่าย 2:45 แล้ว
ล้างไม้ล้างมือเตรียมจัดสำรับวางพื้นที่เคลียร์กินข้าวก่อนจะบ่ายสามแล้วตรงผมตรงเกี่ยวนอกนิ้วตรงเกี่ยวนอกนิ้วเดิมตรงเกี่ยวนอกนิ้วหนึ่งจะมาต่อตรงอะไรหกหูนี่เล่านอนไม่พอเหรอฮะเดี๋ยวถ้าอีกทีนึงสงสัยพี่ยังพรุ่งนี้พี่ยังไปช่วยนุ๊ก